เนี่ยอย่างเงี้ยเราวิ่งมานะคะเรามาเกียร์4นะคะเราวิ่งมาเกียร์4คือมาช้าๆไม่ได้มาเร็วนะคะข้างหน้ามีไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวแล้วแล้วก็เปิดสัญญาณไฟเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นไปวิ่งไปอีกมันจะได้ทันค่ะจ้ะก็คันเร่งไปก่อนมันยังอีกไกลมากเลยวิ่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอใกล้ถึงแล้วก็เหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกขับรถตรงทางด้วยเหยียบคลัตช์สุดแตะเบรกชะลอค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเกียร์ไปอีกค่ะไปอีกปล่อยเบรกไปอีกยังไม่ถึงค่ะไปอีกเบรกชะลอปรับให้ตรงสิเอาให้ตรงแล้วดูรถว่ารถมันจะมาจากทางไหนจริงทางนี้มันเลี้ยวซ้ายได้ผ่านตลอดแต่ต้องดูสัญญาณไฟหันหน้าซ้ายมาเปลี่ยนเกียร์หรือยังอ่ะเปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วเกียร์สองเลี้ยวได้ค่ะเขาปล่อยมาทางโน้นเลี้ยวเลี้ยงคัทมาเร็วเลี้ยงคัทดิเลี้ยงคัทมาเลี้ยวชิดซ้ายด้วยช้าช้าเลี้ยงคัทมาช้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 าเลี้ยงคัทมามองไกลไปไหนทางอยู่ไหนนี่ก็มองแต่หัวรถว่าหัวรถตรงเลนหรือยังใช่ไหมไปตรงเลนหรือยังน่ะชะเง้อมองเอาครูเห็นมองหัวรถนี่มองไกลๆนู่นมันจะไปข้างทางค่ะนู่นมองไกลๆแล้วจะได้เห็นว่ารถเราเลี้ยวแล้วระวังเบียดถือกำลังตรงรถมาตรงๆดีๆค่ะเวลาเปลี่ยนเกียร์ประคองรถให้ตรงจ้าไปนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวจะโดนตีอีกนิดนึงไม่ได้ไม่เอานิดนึงไปก็ออกถนนใหญ่นะคะพี่ไพเรียนจบแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะคะได้เรียนเกียร์ธรรมดา2วัน เรียนอย่างละครึ่งคอร์สนะคะสมัครเรียน16ชั่วโมงเกียร์ออโต้ครึ่งนึงเกียร์ออโต้8ชั่วโมงเกียร์ธรรมดา8ชั่วโมงแต่พี่ไพเรียนวันละ4ชั่วโมงนะเรียนแค่4ครั้งเท่านั้น4ครั้งจบแสดงว่าเรียนเกียร์ธรรมดา2วันอันนี้วันที่2ก็คือจบแล้วนะคะค่อยๆประคองพวงมาลัยน่ะหักอย่าหักแรงมือหนักเบรกก็แรงชอบเบรกแรงเปลี่ยนเกียร์ไหมประคองรถให้ตรงประคองรถให้ตรงก่อนเบาๆนะคะวิธีเปลี่ยนเกียร์ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นนะคะหัดซ้อมเปลี่ยนเกียร์ให้คล่องก่อนไม่จะออกถนนใหญ่มาขับออกถนนแล้วเพิ่งมาซ้อมเปลี่ยนเกียร์ว่าเกียร์มันเปลี่ยนยังไงไม่ซ้อมนะคะหัดเปลี่ยนเกียร์ให้เก่งก่อนให้คล่องก่อนให้รู้ว่าเกียร์ไหนมันอยู่ไหนเพราะเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เราจะไม่มองหัวเกียร์แล้วตอนซ้อมก่อนที่เราจะขับรถเราควรหัดใส่เกียร์ก่อนแล้วตอนที่หัดใส่เกียร์ก็ไม่มองหัวเกียร์รถหยุดอยู่นิ่งๆนั่นแหละมองข้างหน้าเอามือมาคว้าเกียร์หัดใส่เกียร์ให้เหมือนในคลิปที่ครูสอนไม่มองหัวเกียร์เพราะตอนที่เราใช้จริงเราไม่ได้มองเรามองทางนี่ค่ะพี่ภัยน่ะเลี้ยวเป็นทำเองทำเป็นหมดทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่ว่าเวลาจะทำเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเวลาขับพี่ภัยชอบมองหัวรถมองใกล้ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะคะไม่ใช่พี่ภัยคนเดียวถ้าลืมก็จะมองหัวรถพอมองหัวรถรถก็จะเลี้ยวไม่ค่อยตรงครูแค่เตือนให้มองไกลมองที่ไหนรถจะไปไหนเนี่ยรถตรงทางละรถก็จะตรงทางไปเองอัตโนมัติพอพี่พายทำได้จะชอบลืมมองหัวรถบ้างอะไรอย่างนี้เวลาเลี้ยวจะชอบรีบเลี้ยวเพราะว่ากลัวรถมารีบเลี้ยวเดี๋ยวรถมาอย่างเงี้ยทำให้เราเลี้ยวไม่ค่อยตรงเลี้ยวไวเกินไปเลี้ยวไวเกินไปมันก็ไม่ตรงเพราะเรายังไม่เก่งถ้าเราใส่นะคะเราใส่1 2 3 4ได้นะคะเกียร์5กับ6ก็ไม่มีปัญหาเวลาขับรถเราไม่ได้ใส่ให้หมดทุกเกียร์นะคะหมายถึงว่ามีกี่เกียร์ต้องใส่ให้หมดนะไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วรถเราขับใหม่ๆเราไม่ได้ขับเร็วเราก็ใส่แค่เกียร์4โดยประมาณอยู่ที่เกียร์4เนี่ยแบบเนี้ยนะคะความเร็วเนี่ยไม่เกิน60นะคะ 450ความเร็ว450เนี่ยใส่แค่เกียร์4ถ้าเร็วกว่านี้ควรใส่เกียร์5นะคะที่เขาบอกว่าให้ใส่ให้หมดเกียร์นะหมายถึงว่าบางคนขับรถเร็วคือหัดขับนี่แหละแต่ว่าตัวเองเริ่มคล่องแล้วขับเร็วแล้วขับลากเกียร์ขับซะเร็วเลยเกิน60แต่เกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์ยังอยู่เกียร์4อยู่งั้นไม่ได้นะคะเรียกลากเกียร์เราต้องใส่เกียร์ให้มันเหมาะสมกับความเร็วรถที่เราขับอยู่รู้จักอะไรเวลาขับนะคะมันจะต้องไม่มีเสียงเครื่องคางขับไปแล้วเสียงมันก็จะเงียบนิ่มๆไปเรื่อยๆเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องเอานะคะเสียงเครื่องยนต์นะคะ
ใครขับมอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์อะค่ะเราลองคิดว่ามอเตอร์ไซค์เราเวลาเราเปลี่ยนเกียร์มอเตอร์ไซค์เราทำยังไงแบบนั้นเลยไปแต่เคลื่อนขึ้นไปนะคะทางเนินนี่ก็คือไปเรื่อยๆค่ะความเร็วไม่เกิน60เกียร์4กับ5ได้แต่นี้พี่ภัยตอนนี้วิ่งอยู่แค่4 50เองนะคะก็ใส่แค่เกียร์4มันไม่ได้เร็วมากแต่ถ้าฟังเหยียบคันเร่งเยอะแล้วมีเสียงเครื่องค้างต้องใส่เกียร์5นะคะแล้วถ้าใส่เกียร์5ก็ควรต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาซึ่งต้องขับเร็วๆตลอดปลอดภัยหรือเปล่าถ้าไม่ปลอดภัยเราก็ขับช้าๆเราไม่ต้องขับเร็วเนี่ยถอนคันเร่งนิดนึงเออแล้วแต่คันเร่งใหม่แต่หมายใช่บางครั้งนะคะคันเร่งอย่าไปเหยียบค้างไปเรื่อยๆนะคะแต่แล้วเราฟังเสียงเครื่องดูมีเสียงเครื่องค้างๆเราลองถอนคันเร่งสักนิดนึงถอนขึ้นนิดนึงแล้วก็แต่ใหม่อะค่ะแต่ให้คงที่ใหม่รถมันก็จะแบบสมูทคงที่นะคะขับตรงๆค่ะอย่ากินเลนขวานะคะอย่าชิดขวาขับตรงๆค่ะขับรถไม่เป็นเลยนะคะที่บ้านมีกระบะถอยมาใหม่ป้ายแดงจอดไว้ขับไม่เป็นมาเรียน4ครั้งนะคะขับได้แน่นอนขับได้ขนาดนี้จบไปถ้าขับไม่ได้คือไม่ขับเองอยู่ที่ตัวเองพี่พายนะขับได้แต่ต้องไม่กลัวถ้ากลัวขับไม่ได้กลัวเราจะคิดอะไรไม่ออกทางขึ้นเนินทางเข้าโค้งก็แตะคันเร่งขึ้นไปเบาๆจ้ะดูลักษณะรถว่ารถวิ่งไววิ่งช้ารถวิ่งไวแล้วก็ถอนคันเร่งรถวิ่งช้าก็แตะคันเร่งเป็นทางเนินขึ้นก็แตะคันเร่งเป็นทางเนินลงก็ถอนคันเร่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางตรงๆค่อยๆประคองตรงไปเวลามี10ล้อแซงอย่างนี้ถอนคันเร่งนิดนึงให้เขาแซงให้เสร็จจ้านั่นแหละถอนคันเร่งนิดนึงพอเขาแซงไปเสร็จแล้วก็แตะใหม่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาพ้นรถเราไปแล้วเราก็แตะคันเร่งไปต่อจะถนน2เลน4เลนเหมือนกันนะคะเวลาเขาแซงถอนคันเร่งสักนิดนึงเขาจะได้เหยียบแข็งเหยียบแข็งกันเขาก็แซงไปเสร็จสักทีนึงเดี๋ยวมันก็ปาดหน้าเราเขาต้องเข้านะ10ล้อเนี่ยแซงมาเสร็จเขาต้องเข้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเหยียบคันเร่งอ่ะเขาจะเข้าถ้าขับแบบนี้นะโอเคนะแต่ทางบ้านพี่นะกว่านี้เด้อมื้อเช้านี่นะบ่มีเลยแบบนี้นะก็นั่นแหละเราก็ต้องระวังเยอะมากเลยแล้วเราขับเราก็ต้องถอนคันเร่งหน่อยให้เขาแซงแล้วเราเสร็จไวๆพอเขาแซงเสร็จแล้วเขาต้องลงไงเขาจะไปปาดหน้าเอาหัวรถเราไปกินแต่ถ้าขับแบบนี้นะก็บ่ตกใหญ่ดอกแต่ถ้าขับแถวบ้านพี่นะมันเป็นถนน2เลนไงอันนั้นน่ะอันนี้มันมี4เลนไงถนนฝั่งบ้านพี่มัน2เลนไม่ใช่เส้นนั้นแถวๆเส้นลุงบ้านต้องน่ะ4เลนอยู่อ๋อยังสี่เลนอยู่แต่ขับเร็วมากนะโมได้มีมารยาทแบบนี้เลยเขา10ล้อมเป็นงี้แหละค่ะคันไหนเมายาบ้าก็ปาดซ้ายปาดขวาเบียดจี้ตูดแล้วมาอย่างเงี้ยแทบจะชนบางครั้งก็ขับดีอ่ะไปขึ้นเนินไปเรื่อยช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปข้างหน้านะคะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราทางแยกนู่นเลยค่ะทางแยกข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายไปบายพาสที่เราเคยฝึกไปแล้วค่ะที่เราเคยขับอย่างเงี้ยเราก็ลดความเร็วลงเล็กความเร็วทำง่ายเหยียบคลัตช์สุดแตะเบรกชะลอแล้วงี้เราดูเราเปลี่ยนเกียร์3ก่อนเปลี่ยนเกียร์3แล้วปล่อยรถวิ่งไปพวงมาลัยถือให้ตรงอย่าเบรกมากค่ะเกียร์3ความเร็วต้องแค่ไหนไปค่ะไปต่อไปปล่อยคลัตช์ขึ้นมานี่นั่นทางตรงมีรถวิ่งแล้วเห็นไหมเราสังเกตมีรถวิ่งแสดงว่าเราเลี้ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวไปเราต้องชะลออ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวคัดไว้หน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่นะคะเลี้ยวโค้งมาเลี้ยวโค้งมาเอามือมาจับเกียร์หน่อยหัวเกียร์หน่อยเปลี่ยนเกียร์สองเกียร์คัดสุดด้วยเอาเดี๋ยวลงข้างทางตรงไปดีๆล้อชิดซ้ายไหมค่ะชิดซ้ายไปหักหลบซ้ายทำไมล่ะรถมาทางขวาไงนี่เลี้ยวมาข้างหน้าเอาให้ตรงก่อนเห็นไหมนี่มันมีช่องของเราชิดซ้ายไงฟังครูให้ตรงอะให้ตรงไม่ใช่ไปซ้ายกับไปขวาตรงชิดซ้ายตรงๆค่ะจ้าแล้วมองกระจกข้างเอานี่มองกระจกข้างดูซิขวาว่าไหมว่างกระจกข้างขวาแล้วนี่มันเป็นทางเบี่ยงนี่ไงพอเลี้ยวมามันจะมีทางเบี่ยงเข้าเลนหลักอะ
ไปซ้ายไปขวาไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปซอยไหนชิดซ้ายไงชิดซ้ายตรงๆแล้วต้องออกมาก่อนถึงจะหาช่องทางไม่ใช่โผล่มาแล้วเข้าเลนเลยไม่ได้นี่เป็นทางเอกของเราเรียกว่าทางร่วมทางร่วมร่วมมาทางซ้ายอ่ะเออเป็นเกียร์นะรู้จักเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องรอให้บอกจะจบแล้วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยทำได้หมดแหละถ้าไม่กลัวแต่กลัวคิดแล้วไม่ออกทำแล้วไม่ถูกเลยไม่ขับเร็วนะคะไม่ขับเร็วไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องขับเร็วฟังครูดิแล้วดูที่รถสายไปเป็นงูเลยเนี่ยครูถึงได้บอกว่าไม่ต้องขับเร็วเพราะว่าพี่ขับเร็วแล้วเนี่ยเออมันเร็วเกินไปเอาไปประคองรถให้ตรงประคองรถให้ตรงเฉยๆนี่แหละไปเรื่อยๆเออได้ดนตรีเลยโดนแล้วนะคะเมื่อเช้าวันละพวงเมื่อวานก็พวงเมื่อวานแจกขนมเปี๊ยะ2วันแล้วนี่เมื่อวานก็โดนวันนี้ก็โดนปล่อยคัทดับกลัวจนปล่อยคัทดับอยู่ๆจอดเนาะจอดมารถดับได้ด้วยไปปล่อยคัทให้มันดับไปช่วงจังหวะรถมาหรือเรายังไม่ตรงอะไรก็อย่าไปเปลี่ยนเกียร์มากค่ะไปช้าๆค่อยๆไปก่อนพี่รีบทำความเร็วมากเกินไปแบบคือรีบให้เร็วแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์เยอะๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยๆไปแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปตามความเร็วที่เราเพิ่มมาค่อยๆเปลี่ยนเอาอย่าเพิ่งไปรีบหลายรีบทำความเร็วเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์4เงี้ยตรงไปถึงช่องแล้วเข้าช่องไปค่ะถึงจะลดความเร็วได้ชิดขวาไว้เวลาจะยูเทิร์นนี่จะยูเทิร์นนะคะให้ชิดขวาอย่าไปขับกลางถนนไปคันเร่งไปลึกนู้นยูเทิร์นอยู่นู่นน่ะเออทำให้ตรงช่องดีๆแล้วก่อนถึงเราก็ค่อยชะลออันนี้เหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกชะลอแต่เบรกชะลอแค่ชะลอเบาๆแต่เบาๆแต่เบาๆเออแล้วเปลี่ยนเกียร์ไหมชะลอก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์นะคะให้รถช้าลงก่อนอ้าวเลี้ยวลงไปแล้วเอาหน้ารถลงไปถ้ามีรถมาก็จอดไม่มั่นใจจอดก่อนอย่างเงี้ยเราเลี้ยวลงไปจอดเลี้ยวลงไปจอดมองรถเราเลี้ยวว่าเราจะจอดตรงไหนหมุนเตรียมแค่ไหนอะแค่ไหนถึงจะพอหรอแค่นี้นี่รถมันต้องไปทางโน้นนะเออเราก็จอดรถค่ะจอดอย่าให้หัวรถมันลงอย่าให้หัวรถมันเลยลงไปเออเนี่ยรอคันสีดำแล้วก็ปล่อยเบรกนะคะปล่อยเบรกเสร็จพอรถเคลื่อนเราค่อยปล่อยคลัตช์ขึ้นมาอ่ะปล่อยเบรกปล่อยเบรกสิก็ปล่อยเลยเออไปปล่อยคลัตช์ขึ้นมามองข้างใกล้ๆเท้าขวาวางคันเร่งค่ะไปเหยียบเบรกไม่ดับหรอจะออกตัวแล้วก็ต้องเอาเท้าขวาวางคันเร่งสิอย่าดึงแบบนั้นเอ้าทำไมไปดึงพอนะพี่ก็ชนมอเตอร์ไซค์ตายอย่าออกนอกเส้นทางมัวแต่มองรถไงมัวแต่กลัวนี่แหละแล้วไอ้เบรกเบิกก็ไม่ปล่อยเนี่ยกลัวแล้วชอบเหยียบเบรกเอาไว้จะเบรกไว้ทำไมเหยียบเบรกมันก็ดับไปสิไม่เขาไม่เบรกหรอกค่ะขับเกียร์ออโต้ครูก็บอกให้ปล่อยเบรกนะแล้วนี่จะเบรกทำไมปล่อยเบรกออกแล้ววางคันเร่งค่ะเราเตรียมไปยูเทิร์นนี่มันต้องไปค่ะยูเทิร์นไม่ได้ชะลอไม่ใช่เลี้ยวยูเทิร์นกับเลี้ยวไม่เหมือนกันเลี้ยวน่ะมันต้องเลี้ยวช้าๆแต่ยูเทิร์นน่ะข้ามมาปล่อยเบรกแล้วข้ามมาใช้คันเร่งค่ะแต่คันเร่งเบาๆช่วยกันข้ามมาไปตรงยูเทิร์นนะคะนี่ยูเทิร์นเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยยูเทิร์นไปแล้วได้แล้วแต่พอมาขับเกียร์ธรรมดาก็ควรไปเหยียบเบรกไว้ปล่อยคัทรถดับนะคะเออเป็นเล่น บางครั้งเรากลัวไปเองมันคิดอะไรไม่ออกนะเออหาจังหวะสิจังหวะของเราอะจังหวะปล่อยคัทเออแต่คันเร่งอะไรอย่างเงี้ยไปกลัวไหมไม่มีรถมาสักคันนึงเนี่ยเวลาเราขับมาเร็วๆนะคะพอถึงแล้วก็แตะเบรกชะลอเออเหยียบคัทสุดแตะเบรกชะลอให้รถมันไหลไปนะคะไหลไปให้ถึงช่องไหลไปเอออย่าไปเบรกเยอะค่ะมันไม่ถึงสักทีนึงเอออ่ะเปลี่ยนเกียร์ปล่อยเบรกด้วยปล่อยเบรกเดี๋ยวรถชนไปเบรกคากลางถนนได้ไงไม่เลี้ยวเข้าไปเห็นไหมเนี่ยแล้วเบรกคากลางเลนขวาเลยนะเราต้องไหลเข้ามาค่ะเบรกชะลอแค่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาในนี้ถึงจะปลอดภัยนี่เข้ามาในช่องยูเทิร์นถึงจะปลอดภัยเฮียเบรกรถไหนก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่สิเกียร์หนึ่งเออเ
เกียร์หนึ่งนะคะเอาดีๆเอาดีๆสิหาเกียร์ว่างแล้วปล่อยมือออกเกียร์หนึ่งจะมาผักขึ้นอะไรแล้วรถว่างค่ะแล้วเลี้ยงคัทปล่อยคัทขึ้นมาแล้วปล่อยเบรกทีหลังอย่าปล่อยคัทเยอะรถไม่วิ่งเลยปล่อยคัทเยอะๆรถมันไม่ยอมวิ่งค่ะครูเอาไปเหยียบเบรกมันว่ามันจะวิ่งทีไรล่ะปล่อยคัทมาก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยเบรกทีหลังปล่อยคัทมาก่อนเบาๆอ่ะปล่อยคัทมาเบาๆปล่อยคัทมาปล่อยเบรกปล่อยเบรกฟังครูสิไปเลี้ยงคัทไปเอามองทางรถจะชนเสาโถนี่รถกว้างมากเห็นไหมเห็นพี่พายไหมพี่พายทำอะไรนั่งมองถนนเปล่าๆก็มองเออที่จะไปนั่งมองถนนเปล่าๆเพื่อหันไปไม่มีรถสักคันนึงแต่ก็มองอยู่งั้นไม่ยอมมองทางตัวเองนี่ไงรถเลี้ยวไปจะชนเสากลัวไปเองทั้งนั้นนะคะถามว่าเลี้ยวเป็นไหมเป็นนะเนี่ยแต่ทำไมถามว่าทำไมเราเลี้ยวไปแล้วรถมันจะชนเสาเราถึงไม่รู้กะไม่ถูกเลยว่ารถเราไปไหนก็มัวแต่มองรถเขาว่ารถเข้ามาไหมมองไปไม่มีรถคือไม่มีค่ะอย่าไปมองให้มันมีมันไม่มีก็คือไม่มีไม่ต้องรีบใส่เกียร์ไม่ต้องรีบเปลี่ยนเกียร์แรงๆไปกลัวถนนโล่งๆกลัวรถจะมาโถเอาจริงไหมเนี่ยไม่มีรถมากลัวมันมาค่ะครูเอาไม่มีนั่นแหละไม่ต้องกลัวไม่มีคือไม่มีก็คือไม่มีค่ะไม่มีเราจะไปมองให้มันมีทำไมไปเปลี่ยนเลนแล้วเดี๋ยวรถมาเออไปคันเร่งโอ้ยจะเปลี่ยนเลนนะหักพวงมาลัยเป็น10ล้อเลยจะเปลี่ยนเลนเขาเพิ่มความเร็วก่อนไหมแล้วก็เบี่ยงพวงมาลัยมาเบาๆเออจบแล้วนะวันนี้จบแล้วนะที่เหลือคือไปฝึกเอาเองนะคะให้เก่งให้คล่องค่ะไปฝึกต้องไปฝึกค่ะครูสอนได้แค่เป็นพื้นฐานครูสอนแล้วไม่เก่งหรอกถ้าเก่งมันต้องมีอาศัยประสบการณ์ของตัวเองขับบ่อยๆมันถึงจะเก่งครูสอนได้แค่รู้ว่าเออพื้นฐานการขับมันมีแบบนี้นะหัดขับให้มันปลอดภัยอยู่กับครูจะปลอดภัยหัดขับเองมันก็นี่ไม่ปลอดภัยบางทีผิดถูกๆไปคนฝึกเนี่ยฝึกไม่เป็นเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้ก็ชนช่วยไม่ทันช่วยไม่เป็นไปขับให้ตรงทางจะบอกเขาว่าทำไมเตรียมกดเบรกมือนะ พี่จะบอกไม่ถ้าพ้นจากครูไปแล้วต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ให้ใครช่วยค่ะ เขาไม่มีทางช่วยทันเขาทำไม่เป็นนะคนที่ขับรถเป็นช่วยไม่เป็นนะคะอ่ะเปลี่ยนเกียร์ลงไปเออเนี่ยรถชะลอแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยถึงเปลี่ยนเกียร์เออแล้วก็เลี้ยวลงไปค่ะห่างๆไม่ดูรถแล้วมั้งสิเนี่ยพี่ก็จ้องแต่รถนี่คุณจะให้ดูโถวางมากแล้วก็นั่งมองแต่รถเขาไม่มองรถเราเนี่ยรถเราเตรียมลงไปหรือยังเตรียมดีๆอ่ะเตรียมดีๆเออเท้าเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งดูให้ดีเออก็ปล่อยรถมันไหลลงไปแล้วดูซิว่ารถมันเลี้ยวเยอะเกินไปหรือเปล่ามันจะไปทางไหนดูให้ดีไหลลงไปอีกเอาให้มันพอดีโมแต่กลัวรถเขานั่นแหละหยุดเออแล้วเงยหน้ามองเข้าไปสูงๆก่อนที่จะไปนะคะแล้วรถเนี่ยมันมาแค่คันเดียวเองปล่อยให้มันไปก่อนเลยค่ะเออมันมาคันเดียวนี่มันมาอยู่คันเดียวเนี่ยให้มันไปเออเราหัดขับนะคะอืมไปเท้าอยู่ที่ไหนอย่าเบรกอีกแล้วเบรกทำไมเราไปปล่อยคันมา